การตกปอกชะโดงทีโดนเลยใหม่เนี่ยก็ขับรถมาออกมาตั้งแต่ที่5ก็หายแล้วครับหมายเรียบร้อยสว่างพอดีครับก็สว่างก่อนแต่ว่าพอจะมาถึงมันก็นานอ่ะเดี๋ยวมาลองน้ำนะครับห้องน้ำครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับคันเดิมครับคันไอเกียไทเทเนียมเวท10 20ยาง18ลอกไดว่าสติสลิมิเต็ดนะครับ PE 3ช็อค60ปอนด์กิฟต์ล็อกสแนปเบอร์1ครับผมจะมารับชมกันวันนี้จะหาตีแถวตามนี้แหละเพราะว่ามันล่าสุดมามันได้ไซส์สวยๆนะแต่วันนี้ผมขี่รถผ่านมาเจอคนตกปลาตั้ง 4-5 คนนะกำลังออกพร้อมมันเลยเยอะผมวันนี้คนมันจะเยอะเดี๋ยวติดตามรับชมครับผมเตรียมของแป๊บนึงแอปเปิ้ลกับตัวนี้หวานเนี่ยนานครับเม่นยางครับผมสีเหลืองสมมุติมันเป็นน้ำลึกนะครับที่ผมตีไปเนี่ยเป็นน้ำตื้นเหมือนเลยเห็นปลาขึ้นน้ำเห็นปะปลาขึ้นน้ำหลายตัวเลยปลาน่าจะแบบถ้ามีปลาขึ้นน้ำจะอยู่แนวน้ำลึกนะครับสังเกตนะครับบางทีบางหมายนะครับพื้นที่นะครับนาหนึ่งอ่ะมันจะมีปลาแค่จุดเดียวครับสังเกตดีๆเพราะว่าดีน้ำลึกปุ๊บเนี่ยปลาจะหลบแดดเม่นยางครับผมสีเหลืองครับผมอันตรงนี้ก็มีกัดแต่มันคายนะครับนานี้ก็น่าจะพอมีตัวแต่ว่าปลาน้ำใหม่ไงปลาเพิ่งขึ้นมาแตกไปแล้วโอเคครับผมมันลงไปกวนไม้ผมเนี่ยลงไปทำไมโอ้โหเดินชิวเลยนะนี่เรียบร้อยไม้แตกดุดันเก่งใจใครสุดยอดไปจะขาดเลยจ้ะปลาอยู่ตรงนี้ตะเลิดเต็ดวิ่งหนีตะเลิดเหมือนไปหมดแล้วมั้งเดี๋ยวก็หาไปThank you.
อุ้ยหาลูกปลาเห็นปะนะกลับไปงานนี้เฮ้ยเกับลูกปลาถึงแน่แน่ที่กับลูกปลาเมื่อกี้เนี่ยผมบอกแล้วไงต้องส่งแรงดีจังเจอไม่เหลืองไปวันตาบแถมนี่ครับผมแม่นยางสีเหลืองก็จะสีแจ๊ดๆเลยอ้วนมากนะครับไปอ้วนเลยก็เป็นหมายที่แบบน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันมีกัดลูกปลาครับต้องเตรียมย้ำหน่อยครับถึงจะมีถึงจะกัดเพราะว่ามีปลามันไม่ได้กัดแบบไม้แรกสองไม้แรกเนี้ยคือน้ำมันไม่ดีปลามองไม่เห็นครับถ้ารู้ว่ามีตัวก็เตรียมนะครับในตัวเลยไม่ใช่แค่ในค่ายบรรลัวฝากนะครับผมของมันต้องมีสุดยอดเจอคอกชะโดนะครับไม่รู้มีแม่อยู่ป่ะต้องลองดูดูจัดขนาดลูกมันยังไล่เหยื่อที่ดูแล้วกันสองข้อเลยเหรอแล้วข้อเดียวนี่แหละข้อเลยสองข้อเลยลูกมันเนี่ยไล่เหยื่อแล้วหัวเนาะThank you.
ะเข้าแต่มันคาบเหยื่อตามมาแล้วมันจะตามมากัดทีไม่ไปนะครับดุจังอะก็เทคนิคการตกคอกชะโดงทีเราต้องรู้จังหวะนะครับต้องรู้ว่ามันจะกัดแบบไหนนะครับอันนี้คือผมรู้เลยถ้าลากแบบปกติไม่กัดคือต้องลากแบบตามสเต็ปไปเรื่อยๆครับแต่ผมตกเดี๋ยวผมปล่อยนะคอกมันคอกหน่อยเดี๋ยวมันมีสองคอกนะมีคอกนึงมีคอกนึงคอกหน่อยเดียวไม่คอกหนึ่งสองคอกครับตอนแรกคิดว่าคอกเดียวกันคือคนละคอกนะครับโอเคครับคอกเพดานเดี๋ยวกลับเป็นปลายางฮาโร่นะทีแรกมันกัดผมวิทแล้วมันก็ติดครับคงแบบติดแบบคาบตามเหยื่อมาแล้วมันก็ตามจะมากัดอีกเห็นเลยนี่ครับปลายางฮาโร่ไอ้โลขวาเองก็ผมไม่ได้ตั้งใจจะเอาครับแต่ผมตกผมปล่อยไปนะครับคือทำให้มันเข็ดนะครับปวดนะครับนี่ง้างแค่หน่อยเดียวคือวิทไม่เข้านะครับไม่ได้วิทแรงเท่าไหร่จะปลดปล่อยครับครอบอยู่ตรงไหนแต่มันครอบหางโผล่นะไม่รู้ว่าครอบอะไรกันบ้างแต่ว่าผมว่าน่าจะคนละครอบนะมันมีเล็กคอกสองคอกมันมีสองคอกครับเมื่อกี้ปล่อยนะครับคือแนะนำไม่เอากิปเปอร์นะใส่ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เวลาปล่อยนะเมื่อกี้มันสะบัดนะเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับตกสั่งสอนได้แล้วครับตกค่อนข้างไม่ยากนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับคือเทคนิคก็แล้วแต่สเต็ปสเต็ปมันครับแต่ว่าเหยื่อนะครับคือเนี่ยครับปลายางคาโร่สังเวยหางไปนะครับสังเวยหางไปแล้วใช้กระเบ็ดเป็น 6-0 นะครับคือถ้าผมกอนะครับที่มันไม่กัดนะครับลองทำตามผมบอกดูคือกอช้าๆนะครับลากผ่านลูกมันตอนแรกกอปกติก่อนกอตีใส่อะไรไม่กัดครับลากผ่านลูกแล้วค่อยเลื้อยแล้วกระดึกกระดึกเจอคันเอานะครับช่วยได้อาจจะตกเอาแกนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเลยตอนนี้พอกคาโดคือเนี่ยพวกนี้ครับที่มันทำให้พอกปลาช่อนนะครับไม่เหลือเพราะว่าบางทีมันโตหน่อยนึงครับมันไล่กินลูกปลาเล็กหมดเลยแล้วก็พอกปลาช่อนไล่กินหมดเกลี้ยงทำให้แบบปลาช่อนสูญพันธุ์และปลาอื่นด้วยแต่ว่าผมก็เอาบ้างปล่อยบ้างโอเคครับผมสั่งสอนไปทาโร่สุดยอดเนี่ยแหละมาที่เราต้องการน้ำ60มันเยอะมากเกินไปปลาจะขึ้นมาอยู่ตรงแนวที่แบบแหล่งที่เป็นแบบต้องลึกหน่อย
เห็นประกาศไหมเนี่ยเห็นโอ้โหประกาศอยู่แค่ตรงนี้นะครับตากตั้งไก่จะพออยู่แล้วทางไม่มีแรงไปอีกหืมตุ๊กปานเป็นไรเนี่ยโอ้ดูดูสภาพปลาดิเป็นอะไรกันไม่รู้ดำกระดำกระด่างหมดเลยนะเดี๋ยวปล่อยไปตัวนี้ไม่น่าไม่น่าเอาไปกินนะน่าจะแบบอยู่ในพื้นที่เนาะปากฉีกไปปากฉีกปากนั่นปากฉีกต่างแล้วน่าจะโดนเหยื่อละก็ปล่อยไปแล้วแต่ว่าปากฉีกอ่ะไปได้ดูปลาเป็นลักษณะดูครับน่าจะเป็นแผลมานะครับหรือไม่ก็คือผมนอนคิดอยู่ครับบางทีผมว่าแดดน่าจะร้อนแล้วมันเผานะครับน้ำมันร้อนอ่ะมันเผาจนปลาเนี่ยเกล็ดเป็นแบบนี้เลยนะปล่อยไปนะไปกี่ตัวนี่ปะปลาขึ้นอีกแต่ว่าลองเตะดูนะครับเผื่อจะเจอตัวที่มันสมบูรณ์เคผมฝาวด้วยผมกัดจังหวะที่จะยกเหยื่อขึ้นมาดีเลยหนูยางแคะในค่ายมันหลวงครับผมเคผมฝากมีสักคนสัก 4-5 ตัวนะยางดูสภาพมาแล้วยังไม่น่ามีคนตกนะหรือว่ามันคือสภาพมันจะไงมีไม่มีก็ต้องลองตกดูนะอย่างสวยน้ำไปก็เป็นน้องหนิมด้วยได้หนูยางก็ผมกัดยังไม่ได้ดูเหยื่อเลยว่าปลากัดโดนไม่โดนนะครับใช้ง่ายครับลองใช้ดูนะครับใครที่ไม่เคยลองก็ฝากนะครับเหยื่อตัวเล็กเนี่ยดูนิ้วผมดินิ้วก้อยผมทั้งใหญ่มันเหยื่อเองครับตัวเล็กแต่ว่ามีน้ำหนักดีตีไกลแน่นอนเราประกันคุณภาพเลยครับผมเก็บไปนะตัวเล็กเคปผมฝากมีตีกองนะครับผมสุดยอดน้ำ
ไปแล้วที่เดิมเลยที่เดิมเลยหวาดเสียทำนี่ขยับสายหนูยางครับผมขอแค่สะกิดคุณก็จะได้ปลากลับบ้านทำงานครับวันนี้คนตกเยอะนะครับจะคนเป็น10 20คนต่างละมังเนี่ยมีคนออกหน้าผมไปตั้ง 4-5 คันแล้วก็ผมเข้ามาตีที่ผมบอกว่ามีคนตีไปยังนะก็เลยลองมาดูครับนี่ครับบางทีเขาตีอาจจะไม่ทั่วถึงนะก็ปลานะครับถ้าตีตรงกลางไม่กัดให้แนะนำมาตีเลาะชายก่อนนะครับต้องฟังเลยปลามันชอบอยู่ตามชายครับอย่างที่ผมตีเลยโอเคครับผมลงคอฝักเหยียดแล้วครับผมหนูยางแคะสีน้ำเงินอีกแล้วการันตีสุดยอด